ขณะเดียวกันจากกรณีที่แนวร่วมเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรที่มีการยื่นคำร้องสอบจริยธรรมความร้ายแรงแก่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายประกันและผู้กำกับดูแลตะวันเนี่ยนะครับแกนนำกลุ่มทะลุวังกระทำอันเป็นการแสดงพฤติการไม่เหมาะสมนั้นล่าสุดนะครับทางด้านเพจพรรคก้าวไกลได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีดังกล่าวเลยบอกว่าแม้ปัจจุบันในแง่ของกฎหมายคุณพิธาไม่ได้เป็นนายประกันของตะวันเนื่องจากตะวันเนี่ยนะครับยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวเมื่อต้นปี 2566 แต่พรรคก้าวไกลและคุณพิธาเนี่ยนะฮะในฐานะนักการเมืองและในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีความห่วงใยบ้านเมืองและอนาคตของคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพรรคก้าวไกลทราบว่าการแสดงออกของตะวันอาจสร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนจำนวนไม่น้อยรวมถึงทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขตของการแสดงออกและเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการต่างๆในการเพิ่มแนวร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องมองเรื่องนี้โดยไม่แยกขาดจากภาพใหญ่ด้วยเช่นกันนั่นคือความขัดแย้งทางการเมืองและความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนที่ยังคงดำเนินการอยู่ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมนะฮะถึงต้นตอของปัญหาและการสร้างพื้นที่สำหรับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกอย่างมีวุฒิภาวะและคลี่คลายความขัดแย้งในปัจจุบันซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาประเทศไทยให้เท่าทันโลกครับค่ะทีนี้มีความเห็นของอีกหนึ่งสสพรรคก้าวไกลนะคะนั่นก็คือคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณค่ะสสบัญชีรายชื่อในฐานะรองโฆษกของพรรคก้าวไกลที่ออกมาทวิตข้อความผ่านทาง X ถึงกรณีที่นางสาวทานตะวันแล้วก็พวกไปบีบแตรใส่ขบวนเสด็จเนี่ยนะคะโดยบอกว่าเหตุการณ์บีบแตรใส่ขบวนเสด็จที่นำมาสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขตของการแสดงออกพรรคก้าวไกลมองว่าในมุมความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือบุคคลสำคัญคนใดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือหน่วยงานระหว่างประเทศย่อมมีขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยกำกับอยู่การแสดงออกย่อมกระทำได้แต่ควรอยู่ในขอบเขตที่ควรแก่เหตุหากการปิดกั้นถนนนั้นไม่ได้ใช้เวลานานเกินสมควรหรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือเสียเวลาอย่างยาวนานผิดปกติก็ถือเป็นขั้นตอนปกติของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่ทุกประเทศพึงปฏิบัติสำหรับการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระทำในลักษณะนี้หมิ่นเมย์ที่จะละเมิดข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอีกทั้งยังได้สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายท่านในสังคมเราจึงขอย้ำเตือนถึงการแสดงออกที่เหมาะสมและควรแก่เหตุว่าการแสดงออกนั้นต้องอยู่ในขอบเขตและต้องทำตามกฎหมายนะคะทีนี้มีบทวิเคราะห์ออกมาคุณผู้ชมครับว่าการเคลื่อนไหวของตะวันทะลุวังเนี่ยนะครับที่มาออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มันจะไปกระทบกับอะไรบ้างโดยเฉพาะพรรคการเมืองและก็นักการเมืองคนไหนหรือเปล่าไล่กันหน่อยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ส่งผลให้บรรดาซีกการเมืองออกมาเคลื่อนไหวฮะเริ่มตั้งแต่คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกในรอบหน้าตามมาด้วยคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชนะครับและก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งล่าสุดอย่างคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรและคุณกรุณพลเทียนสุวรรณสองสสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลเองก็ได้ออกมาให้ความเห็นต่อการกระทำในครั้งนี้แล้วนะฮะขณะเดียวกันซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะฮะในทางมิติการเมืองกำลังถูกจับโยงไปถึงประเด็นการนิรโทษกรรมที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน35คนที่มีคุณชูศักดิ์สิริดินสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานนะฮะเนื่องด้วยการนิรโทษกรรมที่พูดถึงกันอยู่นี้นะฮะท่ามกลางการจับตาว่าจะรวมถึงผู้กระทำความผิดมาตรา112ด้วยหรือเปล่าขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของตะวันทะลุวังครั้งนี้ก็ส่งแรงสะเทือนไปถึงพิธาลิ้มเจริญรัตน์เหมือนกันประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลทางอ้อมนะฮะเพราะต้องไม่ลืมนะฮะว่าตะวันเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาใน2คดีที่เกี่ยวกับมาตรา112และคุณพิธาเองก็ใช้ตำแหน่งในการประกันตัวออกมาขณะเดียวกันคุณพิธาและพรรคก้าวไกลก็เผชิญกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นศาลก็ได้มีมติเอกฉันท์นะ การหาเสียงแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา49วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญมาตรา2560พร้อมทั้งให้มีคำสั่งยุติการกระทำตามวรรคหนึ่งด้วยและจากประเด็นดังกล่าวส่งผลให้นักร้องหลายรายไม่ว่าจะเป็นคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรผู้ยื่นสารวินิจฉัยล้มล้างการปกครองและคุณเรืองไกร ลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหยิบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันกับทุกองค์กรยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อให้ยื่นยุบพรรคก้าวไกลอีกทั้งยังลามไปถึง44 สส.ของพรรคก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ที่ยื่นต่อประธานสภาด้วยนะฮะถูกต้องตรวจสอบตามจริยธรรมร้ายแรงซึ่งเรื่องนี้เพิ่งถึงมือปปช.ไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะทีนี้มีเวลาอีกนิดหน่อยคุณผู้ชมคะคือจะพาไปย้อนดูกันนิดเดียวว่าคุณพิธาเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับการกระทำของตะวันทะลุวังกันบ้างเพราะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมคะตะวันทะลุวังเคยถูกจับถึง2ครั้งในข้อหามาตรา112ครั้งแรกก็คือวันที่8กุมภาพันธ์ปี65กรณีที่ไปทำโพลติดสติกเกอร์เรื่องขบวนเสด็จที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพต่อมาได้รับการประกันตัวแล้วก็ครั้งที่2ก็คือวันที่5มีนาคมปี65ถูกดำเนินคดีกรณีไปเฟซบุ๊กไลฟ์รอรับขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินและต่อมาก็ได้รับการประกันตัวอีกครั้งแต่ก็ถูกถอนประกันเมื่อวันที่20เมษายนปี2566กรณีที่ยังไปแชร์ข้อความใน Facebook เข้าข่ายความผิดตามมาตรา112และมีพฤติกรรมขับรถเข้าใกล้พื้นที่รับเสด็จด้วยซึ่งหลังจากถอนประกันตะวันเนี่ยถูกส่งตัวเข้าทันทสถานหญิงกลางระหว่างนั้นอดอาหารประท้วงเป็นเวลา37วันก่อนที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเป็นนายประกันนะคะไปยื่นประกันตัวโดยศาลมีเงื่อนไขให้คุณพิธาปฏิบัติตามด้วยโดยเฉพาะการตักเตือนควบคุมไม่ให้ตะวันไปกระทำผิดเงื่อนไขของศาลอีกพอเกิดกรณีนี้ขึ้นมาก็เลยมีการเรียกร้องไปยังคุณพิธาในฐานะที่เคยเป็นผู้ดูแลตะวันว่าทำไมไม่ไปห้ามปรามไม่ให้ตะวันมีพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะ